เราจะเรียนรู้เรื่องราวของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับเรื่องราวของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับถูกประทานลงมานะครับทั้งในนครมักกะและในนครมะดีนะห์นะครับแต่ถูกประทานมาในนครมะดีนะห์เนี่ยนะครับก็มีสาระสำคัญมีสาเหตุการประทานเรื่องราวของนบีแต่ละคนหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีสาเหตุนะครับสาเหตุในภาษาอาหรับเนี่ยที่เขาเรียกกันนะอัสบาบุนนุซูลคือสาเหตุแห่งการประทานคำพีกุรอานลงมานะครับแล้วที่ผมได้กล่าวไปในก่อนหน้านี้ว่าคำพีกุรอานเนี่ยไม่ได้ถูกประทานลงมาทีเดียวเป็นคำพีทั้งเล่ม 6,236 อายะแต่ค่อยๆประทานลงมานะครับทีละ5อายะบ้าง2อายะบ้าง7อายะบ้างบางทีเป็นหลาย10อายะนะครับในสถานการณ์ต่างๆเรื่องราวของนบีอาดัมเนี่ยนะครับถูกประทานมานะครับ1เพื่อต้องการให้คนทั่วไปทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งในเวลานั้นคือชาวอาหรับนะครับพวกยิวเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมขึ้นมานะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยต้องอยู่ถึงวันสิ้นโลกไงเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนยันความจริงที่วันสิ้นโลกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาเพราะเราทรงรู้อะว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกอะเดี๋ยวมันมีพวกนักวิทยาศาสตร์ปราดเปรื่องมันจะบอกว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้มีเรื่องราวการสร้างนบีอาดัมเอาไว้นะครับเพื่อบอกคนรุ่นก่อนจนถึงใกล้ๆวันสิ้นโลกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างมนุษย์นะครับเรื่องราวอาดัมถูกกล่าวเอาไว้ด้วยวัตถุประสงค์ชนนี้แล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับในเวลานั้นนะครับชาวบาบานีอิสราเอลซึ่งเขามีสองส่วนส่วนหนึ่งไงเป็นชาวยิวอีกส่วนหนึ่งเป็นชาวคริสเตียนชาวยิวเนี่ยอาศัยอยู่ในบริเวณชานเมืองมะดีนะห์แต่ว่าชาวคริสเตียนเนี่ยอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับที่เรียกว่าแคว้นนัจรอนนะครับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขามีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของนบีอีสานะครับเพราะว่านบีอีสาอะลัยฮิสสลามเองเนี่ยถ้าเราไปเปิดคัมภีร์ไบเบิลเราก็จะพบว่าท่านสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวคัมภีร์ไบเบิลก็พูดถึงเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่หลังจากสมัยนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับ70ปีมันมีความเชื่อในเรื่องตรีเอกานุภาพขึ้นมานะครับพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์มันมีความเชื่อเรื่องนี้ขึ้นมาทำให้เกิดตรีเอกานุภาพนะครับเพราะฉะนั้นครับคัมภีร์กุรอานก็ต้องมาแก้ไขความเชื่อเพราะชาวคริสเตียนเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับเชื่อว่านบีอีสาเป็นพระเจ้าเชื่อว่านบีอีสาเป็นพระเจ้านะครับบางคนก็บอกว่าเป็นลูกพระเจ้านะครับเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานก็จึงถูกประทานลงมานะครับเพื่อบอกให้รู้นะครับว่าอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมเนี่ยสร้างมาจากดินสร้างมาจากดินโดยที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่อาดัมยังไม่ได้รับการยกสถานะเป็นพระเจ้าและพระเยซูเนี่ยนะครับซึ่งถึงแม้จะเกิดมาโดยไม่มีพ่อแต่มีแม่เนี่ยจะมาเป็นพระเจ้าได้อย่างไรถ้าจะเอาสถานะการเกิดของนบีอีสาที่เกิดมาโดยไม่มีพ่อเนี่ยมาเป็นเหตุผลในการตั้งพระเยซูเป็นพระเจ้าเนี่ยทำไมไม่เอาอาดัมล่ะเพราะพระเยซูยังมีแม่เกิดจากแม่นะครับชื่อนางมารีหรือมารยัมนะครับแต่อาดัมเนี่ยเกิดมาโดยไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่ทำไมไม่เอาอาดัมล่ะนี่เป็นการหักล้างกันด้วยเหตุผลนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับดังที่บอกไปพวกบันิอิสราเอลหรือชาวยิวเนี่ยเขาทะนงว่าเขาเป็นลูกหลานนบียะกูบนะครับยะกูบเนี่ยได้ฉายาว่าอิสราเอลนะครับและอิสราเอลในภาษาของชาวยิวเนี่ยเขามีความหมายว่าผู้ปั้มกับพระเจ้าและชนะพระเจ้าด้วยคุณไปเปิดวิกิพีเดียดูนะครับแต่ในภาษาอาหรับเนี่ยอิสราเอลนะครับแปลว่าบ่าวของพระเจ้าดังที่เราเรียนรู้กันนะครับว่านบียะกูบเนี่ยเป็นลูกของนบีอิสฮากนะครับนบีอิสฮากเนี่ยนะครับก็เป็นลูกของนบีอิบรอฮีมนะครับและนบีอิบรอฮีมก็มีลูกอีกคนหนึ่งชื่ออิสมาอิลนะครับ
อิสมาอีลเป็นต้นตระกูลของชาวอาหรับและนบีมูซาก็เกิดในหมู่ของชาวอาหรับนะครับแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเนี่ยเขาทนงในเชื้อสายว่าเขาเป็นลูกหลานของนบียะกูบผู้มีพลังแข็งแกร่งนะครับสามารถปั้มกับพระเจ้าได้ชัยชนะเขาจึงถือว่าเขาเนี่ยเป็นชนชาติที่เหนือกว่าชนชาติอื่นๆผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมเจอเองตอนที่ผมไปทำอุมเราะห์และผมได้ไปที่เมืองเฮบรอนนะครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาสนสถานแห่งหนึ่งที่เรียกว่ามัสยิดอิบรอฮีมที่นั่นนะครับเป็นที่ฝังศพนะครับของนบีอิบรอฮีมและก็ภรรยาเป็นที่ฝังศพของนบีอิสฮากลูกของนบีอิบรอฮีมรวมทั้งภรรยาและก็เป็นที่ฝังศพของนบียากูบอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่เมื่อเราเข้าไปเยี่ยมนะครับนบีทั้ง3คนซึ่งเชื่อกันว่าฝังอยู่ที่นั่นปรากฏว่ารัฐบาลอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ยอมให้เรามุสลิมเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนบียากูบเขากันเอาไว้เลยเขามีฉากกันเอาไว้ไม่ให้เราเข้าไปเยี่ยมเพราะเขาถือว่านบียากูบเป็นบรรพบุรุษของพวกชาวยิวเราจะไปเยี่ยมได้ก็เฉพาะกูโบร์หรือสุสานของนบีอิบรอฮีมกับภรรยาแล้วก็นบีอิสฮากกับภรรยานี่คือความอคตินะครับที่เขาถือว่าเขาเป็นชนชาติที่เหนือกว่าไอ้ความอคติเนี่ยนะครับมันมีอยู่เขาทนงไงว่าเขาเนี่ยเหนือคนอื่นและอคติอันเนี้ยมันถูกส่งทอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับจนเขามองคนที่ไม่ใช่อยู่เนี่ยนะครับว่าต่ำกว่าเขาและเขาเป็นชนชาติที่จะต้องเป็นนายของประชากรโลกไอ้ความคิดอย่างนี้อคติอย่างนี้เนี่ยมันมีมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮ์จึงได้เล่าเรื่องราวส่งเรื่องราวของนบีอาดัมการสร้างนบีอาดัมนะครับมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเรื่องราวนะครับก็ได้กล่าวคัมภีร์กุรอานนะครับว่าจงนึกถึงเมื่อตอนที่พระบัญญัติของเจ้าได้กล่าวกับมาลาอิกะห์ว่าฉันจะแต่งตั้งตัวแทนคนหนึ่งขึ้นบนหน้าผืนแผ่นดินบรรดามาลาอิกะห์ได้ทูลว่าพระองค์จะทรงตั้งผู้ที่จะก่อความเสียหายแล้วก็หลั่งเลือดกันในแผ่นดินกันนั้นหรือทั้งที่เรากล่าวสดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์และเทิดทูนความบริสุทธิ์ของพระองค์ตลอดเวลาพระองค์ทรงตอบว่าแท้จริงฉันรู้ในสิ่งที่สุเจ้าไม่รู้อายะกุรอานตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆตามไปเราจะรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยประทานอายะมานะครับเพื่อที่จะมาเน็บแนมพวกบันิอิสราเอลที่ทนงในเชื้อสายของตนถือว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยอย่างไรเป็นวิธีการที่คลาสสิกมากนะครับตอนนี้ทำให้เราได้รู้นะครับว่าตอนที่อัลลอฮ์สร้างนะครับอาดัมขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกียรติมนุษย์โดยบอกว่าพระองค์ทรงสร้างตัวแทนใช้คำว่าคอลิฟะคอลิฟะหมายถึงตัวแทนและผู้สืบทอดนะครับตัวแทนในที่นี้หมายถึงก็คือว่าตัวแทนที่พระองค์ส่งมาไม่ใช่มาเป็นพระเจ้าแทนพระองค์แต่สร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับให้มาทำหน้าที่บางอย่างเหมือนกับที่ในหลวงเนี่ยแต่งตั้งองคมนตรีบางท่านให้ไปทำหน้าที่แทนพระองค์ในขอบเขตหน้าที่ที่จำกัดนะครับจะไปใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดไม่ได้จะไปทำเกินหรือทำขาดก็ไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นการให้เกียรติแก่มนุษย์นะครับในขณะที่วิชาสังคมวิทยาบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นสัตว์การเมืองนะครับจนบางครั้งมีการเลือกตั้งเมื่อ 2-3 สมัยก่อนทำป้ายโฆษณาการเมืองนะครับว่าอย่าเลือกสัตว์เข้าสภาไม่เคยมีนะครับเพราะฉะนั้นในอิสลามนี่ให้เกียรติมนุษย์บอกว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์ไม่ว่าจะสัตว์เศรษฐกิจหรือสัตว์สังคมสัตว์การเมืองแต่มนุษย์เป็นตัวแทนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้ปฏิบัติหน้าที่บางอย่างถ้าหากว่าองคมนตรีได้รับหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการนะครับลงพระบาทไทยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรนะครับก็ต้องทำตามนั้นเช่นเดียวกันในเมื่อมนุษย์ถูกสร้างมาเป็นคอลิฟาเป็นแทนพระองค์แล้วเนี่ยนะครับหน้าที่ที่พระองค์มอบให้มันอยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ในหนังสือจากสำนักราชเลขาแต่มันอยู่ในคัมภีร์ของสุลาที่พระองค์ได้มอบให้เพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นตัวแทนเป็นคอลิฟาของพระองค์นะครับตัวแทนที่ต้องสืบทอดโลกใบนี้แทนพระองค์เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามคัมภีร์นะครับตรงนี้เป็นการบอกให้เราได้รู้ว่าคัมภีร์กุรอานให้เกียรติมนุษย์นะครับแล้วก็พอพระองค์เอ่ยขึ้นมาเนี่ยมาลาอิกะห์เหมือนกับรู้ล่วงหน้าแล้ว
นะครับบอกว่าพระองค์จะทรงตั้งผู้ก่อความเสียหายแล้วก็หลั่งเลือดกันในแผ่นดินกันนั้นหรือคือเหมือนกับอาจารย์ได้รู้ว่ามนุษย์มันต้องหลั่งเลือดนะครับรู้ก็รู้จริงๆอ่ะนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็มาเลก้าก็บอกว่าพวกเราก็สะดุดีพระองค์เราไม่เคยฝ่าฝืนพระองค์เลยนะครับเรากล่าวสะดุดีแล้วพระองค์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำไมให้มันก่อความวุ่นวายตรงนี้ก็ทำให้นักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับโลกนี้นะมันมีเผ่าพันธุ์ยินเหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละมันอยู่ในโลกนี้นะครับแล้วมันก็เหมือนกับมนุษย์นั่นแหละมันก็ทำสงครามเข็นฆ่าล้างผลาญกันจนกระทั่งอัลลอฮ์ทำลายโลกนี้ไปนะครับนั่นเป็นข้อสันนิษฐานนะครับของนักประวัติศาสตร์ตอนเราบอกว่านะครับแท้จริงฉันรู้ในสิ่งที่สู่เจ้าไม่รู้นะครับเพราะอัลลอฮ์ต้องการจะทดสอบมนุษย์ไงนะครับนี่เป็นคำอธิบายของนักวิชาการที่ว่าอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่มาลาอิกะห์ไม่รู้เพราะมาลาอิกะห์ไม่รู้ว่าฉันสร้างมนุษย์มาเนี่ยวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อจะทดสอบมนุษย์นะครับหลังจากนั้นนะครับการสร้างเนี่ยนะครับพระองค์ก็ทรงสร้างขึ้นมาจากดินนะครับและดินที่คัมภีร์กุรอานกล่าวไว้เนี่ยก็เป็นดินจากสามแหล่งด้วยกันนะครับมนุษย์เรานี่ก็มีธาตุของความเป็นดินอยู่ในตัวนะครับเมื่อเรายุ่ยสลายกลายเป็นธุลีดินแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีแร่ธาตุที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยนะครับละลายหายไปกับผืนดินในดินมีแร่ธาตุเหล็กอยู่ในตัวเราก็มีแต่ว่าแร่ธาตุเหล็กของเราเนี่ยนะครับทั้งตัวเราเนี่ยเมื่อยุ่ยสลายแล้วเนี่ยรวมกันแล้วธาตุเหล็กที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยยังทำตะปู1นิ้วไม่ได้1ตัวนะครับแล้วก็เมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างอาดัมมาจากดินแล้วเนี่ยดินมันก็ไม่มีชีวิตนะครับพระองค์ได้เป่าวิญญาณเข้าไปนะครับได้เป่าวิญญาณเข้าไปวิญญาณจึงทำให้ดินซึ่งเป็นวัตถุไร้ค่าอยู่ภายใต้เท้ามนุษย์บนโลกใบนี้นะครับกลายเป็นชีวิตมนุษย์คนแรกขึ้นมาก็คืออาดัมนะครับเมื่อเป่าวิญญาณเข้าไปแล้วนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับยังเล่าต่อไปนะครับว่าเมื่อสร้างอาดัมขึ้นมาและให้ชีวิตแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ต้องการให้เป็นตัวแทนการที่พระองค์ต้องการให้เป็นตัวแทนเนี่ยนะครับพระองค์ต้องประทานคุณสมบัติบางอย่างอย่างน้อยก็คือความรู้และความสามารถเหมือนคุณเนี่ยครับจะแต่งตั้งใครไปทำหน้าที่แทนคุณไปเจรจาอะไรก็แล้วแต่คุณต้องคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับไปทำหน้าที่แทนคุณเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงประทานความรู้ให้แก่อาดัมนะครับโดยพระองค์ได้กล่าวว่าเราได้สอนความรู้บอกนามต่างๆแก่เขาให้แก่อาดัมคือหมายถึงว่าสอนให้อาดัมเนี่ยรู้จักพระนามของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าเนี่ยถูกเรียกชื่อต่างๆนะครับและชื่อของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับก็ถูกประทานลงมาปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆนะครับซึ่งหากใครได้เรียนเรื่องการศรัทธาในคัมภีร์นะครับหรือศรัทธาในพระเจ้าก็จะได้รู้ว่าชื่อของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับได้ถูกเฉลยมามากบ้างน้อยบ้างในคัมภีร์ต่างๆจะมีการเอ่ยชื่อของสวาลาเอาไว้แต่ว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับจะเอ่ยชื่อหรือเอ่ยพระนามของอัลลอฮ์ทั้งหมด99พระนามที่เอ่ยทั้งหมด99พระนามเนี่ยก็เพื่อให้มนุษย์เนี่ยนะครับจะได้ไม่หลงเคารพพระเจ้าผิดองค์นะครับถ้าหากว่าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเป็นอัลลอฮ์เนี่ยต้องเป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพและไม่ต้องการปัจจัยอย่างชีพจากใครไม่ต้องการให้คนเอาน้ำเอาข้าวเอาผลไม้ไปถวายบอกให้เป็นการชัดเจนเนี่ยยกตัวอย่างนะครับแล้วก็พระองค์ประทานความสามารถให้นะครับจากความสามารถในตัวของพระองค์นะครับซึ่งมีความสามารถที่เป็นทั้งรูปธรรมที่ปรากฏแก่เราเช่นอัลลอฮ์ทรงเห็นการเห็นของอัลลอฮ์นั้นเห็นทั้งในที่ลับในที่แจ้งนะครับอัลลอฮ์ประทานตาให้มนุษย์แต่ความสามารถในการเห็นของมนุษย์มันมีขอบขีดจำกัดไม่สามารถเห็นเหมือนกับอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์ทรงได้ยินนะครับได้ยินแม้กระทั่งเสียงกระซิบที่อยู่ในหัวใจของเรานะครับอัลลอฮ์จึงประทานหูให้กับเราแต่ความสามารถในการได้ยินของเราเนี่ยนะครับมันสู้สัตว์บางชนิดไม่ได้เช่นค้างคาวสุนัขเนี่ยสามารถได้ยินคลื่นที่มีความถี่สูงนะครับกว่าที่เราได้ยินได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ประทานความสามารถอันนี้ให้นอกจากนี้แล้วนะครับพระองค์ก็ประทานคุณสมบัติอีกบางอย่างที่เป็นคุณธรรมฝังไว้ในจิตใจเรานะครับเช่นความเมตตา
พระองค์ทรงเมตตานะครับแล้วพระองค์ก็ประทานคุณสมบัติแห่งความเมตตานี้ให้แก่เราและเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความเมตตาโดยการที่ทำให้มีคนตกระกำลำบากคนยากจนคนได้รับเคราะห์กรรมเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้แสดงคุณสมบัติแห่งความเมตตาออกมาเป็นการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณพระองค์เป็นผู้ทรงให้อภัยและพระองค์ก็ประทานคุณสมบัตินี้ให้แก่มนุษย์นะครับและใครจะมีโอกาสใช้การอภัยล่ะถ้าไม่มีคนมาทำให้เราโกรธให้เราโมโหนะเพราะนั้นจึงมีคนทำให้เรามาโกรธบ้างมาหัวบ้างเพื่ออะไรเพื่อให้เราให้อภัยนะครับนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้แก่อาดัมแล้วก็เป็นคุณสมบัติฝังมาในตัวของมนุษย์นะครับทุกยุคทุกสมัยจนถึงวันสิ้นโลกนะครับแล้วก็ด้วยคุณสมบัติที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่อาดัมคือความรู้นะครับไม่ใช่จะรู้พระนามพระเจ้าอย่างเดียวรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคำว่านามต่างๆเนี่ยที่สอนให้แก่อาดัมเนี่ยนอกจากนามของพระเจ้าแล้วก็ยังหมายถึงชื่อของสิ่งต่างๆที่มนุษย์จะมาค้นพบบนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนต่างๆเหล่านี้เป็นนามที่เราได้สอนให้แก่มนุษย์เมื่อมนุษย์ศึกษาค้นคว้าแล้วก็พบกฎทางธรรมชาติที่เราได้ทรงกำหนดเอาไว้ด้วยความรู้ที่เราได้ประทานแก่อาดัมนี้เองเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จึงสั่งให้มาลาอิกะฮ์และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอาณาจักรของพระองค์เวลานั้นเนี่ยนะครับกราบต่อพระองค์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งมาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับก็กราบโดยไม่ฝ่าฝืนเลยแต่ว่าอิบลิสนะครับอิบลิสเนี่ยมันไม่ยอมก้มกราบอิบลิสเนี่ยนะครับก็คือสิ่งถูกสร้างสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างมาจากไฟคือมันเป็นหัวหน้าของยินที่เป็นชัยฏอนนะครับยินคือเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาจากไฟเหมือนกับมาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์สร้างมาจากรัศมีนะครับมนุษย์เนี่ยสร้างมาจากดินนะครับบอกหมดแต่มีเรื่องหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่บอกก็คือวิญญาณสร้างมาจากอะไรอัลลอฮ์ไม่บอกนะครับเพียงแต่บอกว่ารู้ว่ามีวิญญาณก็พอแต่ต้องเรียนรู้วิธีกำกับวิญญาณวิธีการชำระวิญญาณให้สะอาดหมดจดแค่นี้พอละไม่ต้องไปสนใจว่าวิญญาณเนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรนะครับด้วยความรู้เหล่านี้นะครับอัลเลาะห์ให้ทุกสิ่งก้มกราบต่ออาดัมแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับอิบลิสมันไม่ยอมก้มกราบมันไม่ยอมก้มกราบอัลเลาะห์จึงถามว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้สู่เจ้าเนี่ยไม่ยอมก้มกราบอาดัมเหตุการณ์ตรงนี้นะครับอัลเลาะห์ต้องการที่จะให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านเพื่อที่จะเน็บแนมพวกบนีอิสราเอลที่ทนงว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นนะครับอิบริสมันว่าอย่างไรอิบริสบอกว่าอาดัมถูกสร้างมาจากดินแต่ฉันถูกสร้างมาจากไฟเรื่องอะไรที่ฉันจะต้องไปก้มกราบอาดัมอาดัมต่ำกว่าฉันตรงนี้เนี่ยนะครับท่านวิมุสซามเนี่ยนำอายะเนี่ยถูกประทานมาในคอนมาดีนาด้วยไปอ่านให้พวกบนีอิสราเอลฟังเพื่อเน็บแนมว่าถ้าหากพวกท่านทนงว่าท่านเป็นประชาชาติหรือเป็นชนชาติกลุ่มชนที่เหนือกว่าชนชาติอื่นๆแล้วเนี่ยพวกท่านก็มีทัศนคติไม่ต่างจากอิบลิสชัยฏอนเพราะอิบลิสมันทนงไงว่ามันถูกสร้างมาจากไฟอาดัมถูกสร้างมาจากดินพวกท่านก็ถูกสร้างมาจากดินนะพวกบนีอิสราเอลแต่ท่านยังมาถือว่าท่านเหนือกว่าชาวอาหรับเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นโลกถ้าท่านมีทัศนคติแบบนี้ท่านก็มีทัศนคติไม่ต่างจากอิบลิสชัยฏอนนี่เป็นการเหน็บแนมที่คลาสสิกเพราะอะไรครับเพราะเราได้สั่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าเวลาจะเข้าหาคนพวกนี้อย่าไปใช้การวิธีการที่ก้าวร้าวเพราะเขาทนงในเชื้อสายเพราะเขาทนงในความรู้นะครับเหมือนกับเราไปพูดกับฝรั่งอะทุกวันนี้ฝรั่งมันทนงในวิชาการที่มันค้นพบนะครับหลังจากเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เวลาจะพูดกับฝรั่งเนี่ยบางทีฝรั่งมันดูถูกวิธีการของเราก็คือว่าเราจะต้องมีความรู้ที่จริงแล้วเหนือกว่าแล้วจะต้องเข้าหาคนเหล่านี้ด้วยวิธีการที่ดีที่เหมาะสมกว่าตอบโต้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกว่าขนาดอยู่ในมักกะนะครับคัมภีร์กุรอานยังสั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยว่าอย่าไปด่าทอสิ่งคนอื่นเขาเคารพกราบไหว้บูชากันอย่าไปว่าพวกบรรดาเทวรูปเขานับถือก็ให้เขานับถือไปอย่าไปหมิ่นในสิ่งที่เขากราบไหว้บูชานี่คือวิธีการ
นะครับที่อัลลอฮ์ได้บอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ต้องมารับภารกิจที่มันยิ่งใหญ่อ่ะต้องไปเจอคนที่มันมีอํานาจมีความรู้น่ะนะครับท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ต้องไกด์หรือนําทางท่านว่าถ้าไปเจอคนแบบนี้จะต้องปฏิบัติหรือมีท่าทีอย่างไรถ้าไปเจอคนประเภทนี้จะต้องมีท่าทีต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องราวการสร้างอาดัมเนี่ยนะครับเพื่อบอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างมนุษย์ทั้งหมดนะครับและมนุษย์เนี่ยนะครับจะมาเป็นพระเจ้าไม่ได้จะมาเป็นลูกพระเจ้าไม่ได้เพราะเป็นสิ่งถูกสร้างนะครับบาทหลวงชาวคริสเตียนจากแคว้นนาจารอนเคยได้ยินเรื่องราวของท่านนบีและพวกบาทหลวงเนี่ยเขารู้ว่าในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับมีการพูดถึงการมาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในคัมภีร์ไบเบิลเก่าคัมภีร์ไบเบิลใหม่นะครับพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่เขารู้แล้วจู่ๆนบีมูฮัมมัดเนี่ยมาอ้างว่าท่านเป็นนบีบาทหลวงเนี่ยครับเขาเลยต้องการมาเช็คส่งคณะตัวแทนกลุ่มหนึ่งมาหาที่เมืองมะดีนะห์แล้วก็ถามท่านนบีมูฮัมมัดว่าท่านมีความเชื่ออย่างไรคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องตรีเอกานุภาพนะครับมีพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอัลลอฮ์เลยประทานซูเราะห์หนึ่งลงมาที่เราอ่านกันในการละหมาดครูสอนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟุวันอะฮัดนะครับคําว่ากุลแปลว่าอะไรครับแปลว่าจงกล่าวอัลลอฮ์สั่งนบีด้วยคำว่ากุลภาษาอาหรับแปลว่าจงกล่าวนะครับฮุวัลลอฮุอะฮัดพระองค์คืออัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮุซอมัดพระองค์เป็นที่พึ่งของสิ่งทั้งมวลนะครับและพระองค์ไม่พึ่งพาสิ่งใดลัมยาลิดพระองค์ไม่ให้กำเนิดใครคือไม่ได้เป็นพ่อใครวะลัมยูลัดและพระองค์ไม่ได้ทรงถือกำเนิดมาจากใครคือไม่ได้เป็นลูกใครวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเหมือนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อบาทหลวงนะครับถามท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องตรีเอกานุภาพเห็นไหมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นที่เมืองมักกะนะครับชาวมักกะชาวอาหรับนะครับก็เชื่อเหมือนกับชาวคริสเตียนบางคนนะครับว่านบีอีสาเป็นพระบุตรแต่ชาวมักกะเนี่ยชาวอาหรับเชื่อว่ามาลาอิกะห์เนี่ยเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์เขาเชื่ออย่างนี้อัลลอฮ์ก็เลยจึงต้องประทานซูเราะห์อิคลาสนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยอ่านให้ฟังเพื่อเป็นการปฏิเสธว่านะครับอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้ไม่มีลูกนะครับให้เข้าใจกันนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเริ่มต้นเผยแผ่อิสลามนะครับหลังจากนั้นนะครับการที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก้มกราบมาแล้วก้มกราบนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอัลลอฮ์ต้องการจะบอกให้กับสิ่งถูกสร้างของพระองค์ทั้งหมดในชั้นฟ้าและจักรวาลและก็ในโลกนี้นะครับว่าหากอาดัมและลูกหลานของอาดัมเนี่ยต้องการอะไรก็จงรับใช้เขาเช่นถ้าหากลูกหลานของอาดัมต้องการที่จะสร้างเขื่อนเพื่อเก็บน้ำเอาไว้ผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เพื่อระบายน้ำไปทำการเกษตรเป็นแหล่งประมงหินดินน้ำทุกสิ่งทุกอย่างทรัพยากรธรรมชาติต้องเอื้ออำนวยให้แก่อาดัมนี่คือการก้มกราบของสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งเอาไว้ฉะนั้นทุกวันนี้นะครับลูกหลานอาดัมมีความรู้เมื่อมีความรู้นะครับลูกหลานอาดัมก็เอาความรู้เนี่ยนะครับมากำกับธรรมชาติให้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็ผมก็ได้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าแล้วพระองค์ได้สอนอาดัมถึงนามของทุกสิ่งหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำมันมาเสนอต่อมาลาอิกะห์แล้วก็กล่าวว่าจงบอกฉันซึ่งชื่อของสิ่งเหล่านี้ถ้าสู่เจ้าแน่จริงนะครับคืออัลลอฮ์สอนนามต่างๆให้เมื่อกี้มาลาอิกะห์ทัดทานใช่ไหมว่าจะสร้างขึ้นมาทำไมก่อความเสียหายบนหน้าพื้นแผ่นดินนะครับอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าฉันรู้ในสิ่งที่สุดเจ้าไม่รู้แล้วท่านก็พระองค์ก็ถามนะครับว่าบอกฉันมาดิชื่อที่ฉันสอนให้อาดัมอะถ้าหากว่าสุดเจ้าแน่จริง
ปรากฏว่ามาลาอิกะห์เนี่ยไม่รู้เพราะฉะนั้นมาลาอิกะห์ถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติพิเศษคือถูกสร้างมาจากรัศมีนะครับแต่มาลาอิกะห์เนี่ยไม่มีความรู้เหมือนกับมนุษย์ไม่มีความรู้เหมือนกับมนุษย์แต่มาลาอิกะห์เนี่ยนะครับปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์โดยไม่ฝ่าฝืนผิดกับอิบลิสถูกสร้างมาจากไฟมันฝ่าฝืนนะครับมันฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความต่างระหว่างมาลาอิกะห์กับอิบลิสนะครับเมื่ออิบลิสมันฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่ยอมก้มกราบอาดัมนะครับก็แน่นอนล่ะครับเราถ้าหากว่าเป็นเจ้าของบ้านมีคนใช้อยู่สั่งคนใช้ให้ทำแล้วก็คนใช้ไม่ทำเราก็คงไม่เก็บคนใช้นั้นเอาไว้ก็บอกว่าเมื่อเจ้าฝ่าฝืนเนี่ยก็ฉันจะลงโทษเจ้านะครับแต่ว่าอิบลิสเนี่ยมันก็ขอให้พวกเนี่ยประวิงเวลาเอาไว้นะครับขอพวกได้ประวิงเวลาเอาไว้อย่าเพิ่งลงโทษฉันตอนนี้ฉันรู้ว่าการฝ่าฝืนพระองค์เนี่ยนะครับฉันจะต้องถูกลงโทษแต่ขอพระองค์ได้ประวิงเวลาการลงโทษเอาไว้จนกว่าจะถึงวันสิ้นโลกเพื่อฉันจะพิสูจน์ให้พระองค์ได้เห็นว่าลูกหลานของอาดัมที่พระองค์ทรงยกย่องนะครับว่าสูงส่งเหนือกับฉันจนถึงให้ฉันกราบเนี่ยนะครับมีน้อยคนนักที่จะกตัญญูต่อพระองค์มีน้อยคนนักเดี๋ยวพระองค์คอยดูกันแล้วกันเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้นะครับให้ได้เห็นมันขอประวิงเวลาเพราะนั้นเมื่อมันขอต่อพระองค์นะครับขนาดมันฝ่าฝืนนะพระองค์ยังให้เพราะอะไรเพราะว่าพระองค์เนี่ยต้องการจะทดสอบอาดัมพระองค์จึงสร้างสถานการณ์อันนี้ขึ้นมาว่าอาดัมเอ๋ยผลของการฝ่าฝืนฉันเนี่ยเจ้าเห็นต่อหน้าต่อตาเหตุการณ์ที่อิบลิสมันฝ่าฝืนฉันเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อหน้าเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับอย่าฝ่าฝืนคำสั่งของฉันเพราะเราต้องการจะทดสอบไงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่อัลเลาะห์จำลองขึ้นมาให้เห็นนะครับเพื่อสอนอาดัมสอนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่สอนความลับในเรื่องการใช้ชีวิตว่าอย่าฝ่าฝืนคำสั่งของฉันนะครับหลังจากนั้นนะครับอิบลิสมันก็ถูกอัปเปหิออกมาจากยันนะครับเมื่ออิบลิสถูกอัปเปหิออกมานะครับอัลเลาะห์บอกอาดัมกับฮาวานะครับว่าจงอยู่ในสวนสวรรค์ของฉันและจงกินผลไม้อยู่แค่เอื้อมตามแต่สู่เจ้าต้องการแต่อย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งมีต้นไม้เยอะแยะมีผลไม้หลากหลายให้กินทุเรียนลองกองเงาะสารพัดตามสบายเลยแต่อย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนั้นไม่ได้บอกว่าเป็นต้นไม้อะไรเพียงแต่บอกให้รู้ว่าถ้าอัลลอฮ์ห้ามอะไรก็แล้วแต่อย่าเข้าใกล้เพราะฉะนั้นบทบัญญัติศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับเวลาสั่งห้ามเนี่ยจะสั่งห้ามห่างๆนะครับไม่บอกว่าห้ามผิดประเวณีแต่สั่งห้ามว่าอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีเพราะถ้าเข้าใกล้เมื่อไหร่ปั๊บเดี๋ยวมีเรื่องนะครับตรงนี้เองนะครับอาดัมฮาวาก็ใช้ชีวิตนะครับอยู่อย่างมีความสุขสำราญกินผลไม้ตามที่เองเลือกแต่ว่าวันหนึ่งนะครับอิบลิสมันอาฆาตมาแล้วมันกระซิบกับอาดัมว่าอาดัมเอ้ยที่พระองค์ทรงห้ามท่านไม่ให้เข้าใกล้ผลต้นไม้ต้นนี้ก็เพราะพระองค์เก่งว่าเมื่อท่านกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนี้ไปแล้วท่านจะมีชีวิตนิรันดร์ไม่ตายอาดัมก็เชื่อดิครับเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะครับยาอายุวัฒนะขวดละ 5,000 6,000 นะครับซื้อมากินคิดว่าจะยืดอายุได้โดยหารู้ไม่ว่าอายุเนี่ยมันถูกกำหนดเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อาดัมเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยอยากจะอยู่นิรันดร์อยากจะอยู่ยาวนานไม่ตายหลงเชื่อเข้าใกล้แล้วก็เข้าใกล้ต้นไม้นั้นพอมี1มันมี2มี3ตามมาไปกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นไม่รู้ว่าต้นอะไรก็แล้วแต่พอกินเข้าไปนะครับตามคัมภีร์ไบเบิลเขาบอกว่าฮาวากินเข้าไปก่อนกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคกลืนไปเรียบร้อยแล้วอาดัมกินตามแล้วก็ตามตำนานคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าเป็นแอปเปิลเป็นต้นแอปเปิลนะครับอาดัมกินเข้าไปพอกินเข้าไปกำลังจะกลืนปุ๊บเนี่ยปั๊บมันจุกอยู่ที่คอเนี่ยปั๊บเห็นไหมนึกถึงคำสั่งของพระเจ้าเนี่ยกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้ว
ก็มีกระเดือกขึ้นมาผู้หญิงไม่มีกระเดือกผู้ชายมีกระเดือกกระเดือกนี่ยังเรียกว่าอาดัมส์แอปเปิลเป็นแอปเปิลของอาดัมติดอยู่ที่คออันนี้เป็นตำนานของคัมภีร์ไบเบิลที่เล่าถึงเรื่องการสร้างอาดัมนะครับพอทั้งสองคนกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นนั้นคัมภีร์กุรอานเล่านะครับต่อไปนะครับว่าเสื้อผ้าเนี่ยหลุดล่อนจ้อนนะครับทั้งสองคนก็พอเสื้อผ้าหลุดเนี่ยดึงเอาใบไม้มาปิดสิ่งพึงละอายของตัวเองคือปิดอวัยวะเพศของตัวเองตรงนี้นะครับอัลเลาะห์ต้องการให้ข้อมูลข่าวสารแก่เรานะครับว่าตอนที่อัลเลาะห์สร้างสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะคนหรือสัตว์พระองค์ได้ประทานเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วสัตว์เนี่ยพระองค์ได้ประทานเสื้อผ้าให้ในรูปของขนนะครับถ้าสัตว์ในเขตร้อนก็เสื้อผ้าบางหน่อยถ้าหากว่าเป็นสัตว์ขั้วโลกก็เสื้อผ้าหนาหน่อยคือขนหนาแต่จะสัตว์เขตร้อนหรือสัตว์เขตหนาวนะครับมันไม่มีเสื้อผ้าปกปิดสิ่งที่พึงละอายเช่นปกปิดเต้านมหรืออวัยวะเพศปกปิดก้นไม่มีแต่อาดัมเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้เสื้อผ้าไว้เรียบร้อยแล้วแต่เพราะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ไงเสื้อผ้าทั้งสองหลุดก็เกิดความละอายจนถึงกับดึงเอาใบไม้มาปิดสิ่งพึงละอายตัวเองตรงนี้ต้องการที่จะบอกให้เราได้รู้ว่ามนุษย์มีเสื้อผ้ามาตั้งแต่แรกแล้วและมนุษย์มีความละอายเป็นธรรมชาติดั้งเดิมอยู่ถ้าไม่ละอายอาดัมกับฮาวาก็คงจะไม่ดึงเอาใบไม้นะครับมาปิดสิ่งที่พึงสงวนของตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับอิสลามยังถือว่าความละอายเป็นฟิตรอดั้งเดิมเป็นธรรมชาติแต่อิสลามมาบอกต่อว่าความละอายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาเพราะฉะนั้นอิสลามก็เลยสั่งให้มีการปกปิดร่างกายที่จะส่อให้เกิดความน่าละอายขึ้นนะครับนี่คือที่มานะครับของการแต่งกายในอิสลามนะครับแล้วก็เป็นที่มาของคุณธรรมแห่งความละอายนะครับการที่เราปกปิดเนี่ยนะครับแต่งกายปกปิดเนี่ยนะครับเพราะเราถือว่าเรามีความละอายแล้วก็ท่านมีสอนนะว่าความละอายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาและยังบอกต่ออีกว่านะครับถ้ามนุษย์ไม่มีความละอายมนุษย์ก็สามารถทำได้ทุกสิ่งนะครับถ้าไม่มีความละอายสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคเราดูต่อไปนะครับตอนที่อิบลิสนะครับถูกตะเพิดออกมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจงออกไปจากที่นี่อย่างอัปยศและถูกตะเพิดจงรู้ไว้ด้วยว่าฉันจะทำให้นรกเต็มไปด้วยพวกเจ้าและทุกคนที่ปฏิบัติตามเจ้าอันนี้บอกให้รู้เลยนะครับว่าอิบลิสเนี่ยที่พำนักของมันเนี่ยมันก็คือไฟนรกและคนที่ปฏิบัติตามมันนะครับเพราะนั้นอิบลิสเนี่ยมันจะมีพวกพ้องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอายะที่กล่าวนะครับว่าอาดัมเอ๋ยเจ้าและคู่ครองเจ้าจงพำนักอยู่ในสวนสวรรค์และจงกินสิ่งที่อยู่ในนั้นตามความพอใจของเจ้าทั้งสองแต่จงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มิฉะนั้นเจ้าทั้งสองจะกลายเป็นผู้ละเมิดนะครับแล้วก็มารร้ายก็ได้หลอกลวงคนทั้งสองนะครับให้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะครับคราวนี้เมื่อฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้วก็แน่นอนครับอัลลอฮ์ถือว่าคนที่ฝ่าฝืนพระองค์เนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับอัลลอฮ์ก็ให้อาดัมและกะฮาวาเนี่ยออกจากจันนะออกจากอาณาจักรสวนสวรรค์ของพระองค์และพระองค์บอกด้วยนะครับว่าเมื่อออกมาแล้วเนี่ยพระองค์จะส่งมาอย่างโลกนี้นะครับโลกเนี้ยที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะสร้างตัวแทนขึ้นมาบนหน้าผืนแผ่นดินหรือบนโลกใบนี้และบอกด้วยนะครับว่าต่อไปนี้สู่เจ้าทั้งสองจะมีศัตรูเหมือนกันนั่นก็คืออิบลิสชัยฏอนมันอยู่บนโลกนี้ร่วมกับสู่เจ้านะครับและมันจะทำหน้าที่หลอกลวงสู่เจ้าให้ออกห่างจากความศรัทธาในตัวฉันจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกนะครับบอกเอาไว้ก่อนให้อินฟอร์เมชันนะครับกับมนุษย์นะครับว่าเมื่อมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วอย่าคิดว่ามีมนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวอาศัยอยู่ยังมีอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งนะครับที่เรียกว่ายินแล้วยินก็เหมือนกับมนุษย์มีทั้งดีและร้ายนะครับยินที่ร้ายเนี่ยเราเรียกว่าชัยฏอนและมียินบางกลุ่มนะครับที่ศรัทธาในพระเจ้านะครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็พอทั้งสองคนนี่ทำผิดอาดัมสำนึกผิดแม้ทำผิดทำชั่วแต่นบีบอกว่าคนทำผิดคนทำชั่วที่ดีที่สุดคือคนที่ทำผิดทำชั่วแล้วสำนึกผิดอาดัมก็สำนึกผิดแต่พอสำนึกผิดแล้วเนี่ยจะขออภัยโทษต่อร้อยอย่างไรนะครับไม่มีความรู้เหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเวลาจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ย
จะขออย่างไรอัลลอฮ์จึงต้องประทานซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ให้ไงเวลาจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนแล้วสรรเสริญนบีอย่างน้อยที่สุดอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลามุฮัมมัดแล้วก็ขออะไรก็ได้ในภาษาของเราเห็นไหมแล้วก็จบด้วยการศอลาวาตอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วก็อามีนขออัลลอฮ์ได้ทรงรับดุอาของเรานี่เป็นมารยาทในการขอดุอาที่อัลลอฮ์ได้สอนให้นบีมุฮัมมัดซึ่งไม่รู้อะไรเลยอาดัมเองก็ไม่รู้ว่าเวลาทำผิดสำนึกผิดแล้วจะขออภัยโทษยังไงเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยสอนนะครับสอนนะครับว่ารับบานาวะลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตักฟิลลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนามิลคาซิรีนซึ่งมีความหมายว่าข้าแต่พระบานของเราเราได้ทำผิดแก่ตัวของเราถ้าพระองค์ไม่ทรงอภัยโทษให้แก่เราและทรงเมตตาเราเราจะต้องเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนนี่คือคำกล่าวขออภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับอุบานของเราซอลัมนานะครับเราซอลัมนาหมายถึงว่าเราไม่เป็นธรรมต่อตัวเราเองเราทำอันตรายทำร้ายตัวเราเองเราถึงได้ทำผิดนะครับคำว่าซอลัมนะครับมาจากรากศัพท์คำว่าซุลนะครับมีหลายความหมายความมืดก็เป็นซุลอย่างหนึ่งนะครับอีกความหมายหนึ่งก็คือการวางผิดที่เช่นเอาหมวกเนี่ยไปปิดหม้อข้าวแล้วเอาฝาหม้อข้าวมาใส่หัวแทนหมวกอันนี้ผิดที่เห็นไหมอดัมกับฮาวาเนี่ยวางตัวผิดที่แทนที่จะอยู่ห่างจากต้นไม้จะส่งห้ามกลับไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นนั้นวางผิดที่ไงนะครับก็เป็นการเตือนพวกเราว่าพอถึงเวลากลับบ้านแล้วก็อย่าไปแวะในที่อื่นที่เป็นอโคจรกลับบ้านซะเพราะที่ของเรามันอยู่ที่บ้านไม่ใช่อยู่ที่อโคจรนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่านะครับเจ้าทั้งหมดจงออกไปจากที่นี่หมายถึงว่าทั้งอิบลิสทั้งมนุษย์ทั้งอาดัมและฮาวาเนี่ยออกไปจากที่นี่และถ้ามีทางนำจากฉันมายังเจ้าแล้วผู้ใดปฏิบัติตามทางนำนั้นนะทางนำของฉันพวกเขาก็จะไม่มีความหวาดกลัวและพวกเขาจะไม่ระทมตรงนี้บอกให้เราได้รู้นะครับว่าทางนำคือ way of life นะครับกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตที่พวกเราเรียกกันว่าศาสนาซึ่งความจริงไม่ถูกต้องหรอกเพราะศาสนาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของทางนำทางนำเนี่ยนะครับที่พระเจ้าประทานมาเนี่ยนะครับคือแสดงว่าพระเจ้าอย่างเมตตาไม่ทอดทิ้งมนุษย์แม้จะให้อาดัมกับฮาวาเนี่ยออกมาจากยันนะสวนสวรรค์ของพวกแล้วมาอยู่ในโลกนี้แล้วนะครับพวกยังประทานทางนำที่เป็นเส้นทางกลับบ้านนะครับอาดัมกับฮาวาเนี่ยนะครับฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าละเมิดคำสั่งไปเข้าใกล้ต้นไม้ต้องห้ามจึงต้องถูกส่งมาพระองค์ทรงวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วพระองค์ส่งมนุษย์มาอย่างโลกนี้เนี่ยเพื่อทดสอบว่าจะเชื่อฟังพระองค์ไหมพระองค์จึงประทานทางนำมานะครับแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยทางนำอันนี้ก็คือ way of life นะครับ way of life ถ้าหากว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า way of life นะครับถ้าหากว่าภาษาจีนก็เรียกว่าเต๋าก็คือทางถ้าภาษาทางบาลีสันสกฤตก็เรียกมรรคหรือมรรคานะครับมรรค8สัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมากัมสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาวาจาอันนี้คือวิธีการดำเนินชีวิตเป็นทางในการดำเนินชีวิตที่จะกลับไปตรงนี้นะครับเป็นการลบล้างความเชื่อของคนรุ่นใหม่นะครับว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ชนชั้นปกครองเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะครอบงำคนที่อยู่ภายใต้การปกครองเอาไว้ให้อยู่ในอำนาจของตัวเองแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับการบีกราดบอกเลยว่าศาสนาเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยมันคือ way of life คือวิถีทางในการดำเนินชีวิตที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานให้แก่มนุษย์ตั้งแต่อัลลอฮ์ส่งมนุษย์มาอย่างโลกนี้นะครับและการประทานทางนำเนี่ยนะครับผ่านทางบรรดานบีจำนวนนับ 124,000 คนตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าอัลลอฮ์ได้ให้กระจายกันไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยนะครับเพราะว่าในเมื่ออัลลอฮ์มีวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์เพื่อทดสอบแล้วจะสอบแล้วจะไม่สอนได้ยังไงจะไม่ประทานความรู้ได้ยังไงงั้นก็ไม่หยุดทำนะครับเพราะนั้นพระองค์ก็ประทานความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็วางกฎเกณฑ์กว้างๆเอาไว้นะครับว่าในการดำเนินชีวิตนะครับที่จะรอดกลับไปหาพระองค์ได้ก็คือปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ใช้งดเว้นในสิ่งที่พระองค์ห้าม
เพราะฉะนั้นในคำสอนของทูตสาเนี่ยจึงมีกฎนะครับในการใช้ในการห้ามให้เราปฏิบัติและบรรดานบีทุกคนนะครับได้รับคำสั่งเหล่านี้มานะครับก็จะมาบอกมนุษย์เหมือนกันหมดในจำนวน 124,000 คนนะครับที่เรารู้จักชื่อจากคัมภีร์กุรอาน25ท่านบอกเหมือนกันหมดคัมภีร์ทุกเล่มบอกเหมือนกันหมดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงองค์เดียวที่มนุษย์จะต้องเชื่อฟังเคารพสักการะและปฏิบัติตามและวันหนึ่งมนุษย์จะต้องกลับไปหาพระองค์นี่คือสาระสำคัญของทุกคัมภีร์ของทุกนบีที่มาบอกกับมนุษย์นะครับอันนี้ให้เราได้รู้นะครับเราย้ำเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าถ้ามีทางนำมาจากฉันอยากจากฉันมายังเจ้าแล้วผู้ใดปฏิบัติตามทางนำของฉันพวกเขาก็จะไม่มีความหวาดกลัวและพวกเขาจะไม่ระทมตรงนี้คือผลที่ว่าทำไมเวลาเราละหมาดเนี่ยนะครับเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะแล้วเราละหมาดเนี่ยนะครับเราไม่ได้ขอให้รวยไม่ได้ขอหวยนะเราขอ2 อย่างที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเราเราอ่านว่าอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้กับเราซิรอตัลลดีนะอันอัมตะอะลัยฮิมทางที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่เขาทั้งหลายคือบรรดานบีเห็นไหมฮะเราอ่านไปเรื่อยแล้วเราจบด้วยคำว่าอามีนขอได้ทรงรับคำวิงวอนของเราพอเรากล่าวคำว่าอามีนปั๊บเนี่ยตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่าอัลลอฮ์ตอบรับดุอาเราตอบรับยังไงคุณไปเปิดคัมภีร์กุรอานดูสิซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยอยู่ซูเราะห์แรกซูเราะห์ที่สองตามมาเลยนะครับซูเราะห์ฟาติฮะถูกประทานในนครมักกะนะครับ3ปีหลังจากเลิกปฏิบัติภารกิจเผยแผ่อิสลามแต่ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่ประทานมาในนครมะดีนะห์เนี่ยถูกประทานห่างกันเป็นเวลา12ปีแต่เมื่อเอามารวมเป็นเล่มคัมภีร์กุรอานซูเราะห์ฟาติฮะอยู่บทแรกซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อยู่บทที่2เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะจบแล้วกล่าวอามีนขอพระองค์ทรงรับคำวิงวอนของเราว่าอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เตียงตรงให้กับเราอัลลอฮ์บอกได้ไงดูสิซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนั้นไงไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆเป็นทางนำสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงเห็นไหมบอกเลยถ้าหากขอทางนำจากฉันแล้วขอให้ฉันรับฉันก็รับดุอาของพวกเจ้าแล้วแต่ว่าเจ้าจะต้องไปหาทางนำที่ฉันประทานมาเนี่ยในซูเราะห์บะเกาะเราะห์หรือในคัมภีร์กุรอานนะครับวันนี้เราต้องการที่จะบอกให้เราได้รู้ว่าเรื่องราวของนบีอาดัมนะครับถูกประทานมาอย่างมีวัตถุประสงค์นะครับอย่างมีวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ให้เกียรติมนุษย์ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นสัตว์สังคมสัตว์เศรษฐกิจหรือสัตว์การเมืองแต่เป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงต้องการให้มาเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นผู้สืบทอดโลกใบนี้เป็นผู้มาสร้างความเจริญและขณะเดียวกันเราก็รู้ถึงวัตถุประสงค์นะครับว่าอัลลอฮ์จะทรงทดสอบเรานะครับเมื่อพระองค์ทรงมาอยู่บนโลกใบนี้นะครับด้วยการที่จะทดสอบมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าหากไม่มีคนมาช่วยทดสอบการทดสอบมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้อิบลิสมาอยู่บนโลกใบนี้ด้วยนะครับเพื่อทดสอบเราว่าจะเชื่อฟังอิบลิสหรือจะเชื่อฟังพระองค์นะครับและข้อสอบก็ถูกเฉลยมาในรูปของทางนำนะครับมีบอกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรฮาลาลอะไรฮารอมนะครับคือจะทดสอบแล้วนะครับก็ประทานเฉลยข้อสอบมาให้ในขณะเดียวกันนะครับเฉลยข้อสอบนี้มันก็เป็นทางนำที่จะพาเรากลับไปสู่บ้านเดิมนะครับที่บรรพบุรุษของเราจากมาคือนบีอาดัมกะฮาวาเนี่ยจากมานะครับบ้านเดิมของมนุษย์เรานะครับก็คือจันนะสวนสวรรค์นะครับที่มีต้นไม้เขียวชูมีลำธารหลายสายไหลผ่านนั่นคือบ้านของเรานะครับที่เราจะกลับไปปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะกลับไปไหมล่ะหรือเลือกจะอยู่บ้านของอิบลิสชัยฏอนอันนั้นก็เป็นสิทธิของเรานะครับ